โอ้โหนมเป็นนมตูดเป็นตูดว้าว 30,000 วอนเนี่ยมันได้15ทีใช่ไหมล่ะก็ไปบอกเขาว่าไอ้ชิปบูหนันเด้อโอ้ย15นาทีไม่ได้ขอเป็น20ขอเป็น20นะปรากฏว่าออกมานะคลิปวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อจากนี้ไม่ได้มีเนื้อหาเจตนาจะชี้ช่องทางแต่อย่างใดหากแต่เป็นเพียงการเล่าเรื่องแนะนำหนึ่งในประสบการณ์มาเล่าให้ทุกท่านฟังและอาจมีถ้อยคำการใช้คำพูดที่หยาบคายบ้างโปรดใช้จักรยานในการรับชมสวัสดีนะครับคนที่เข้ามาดูนะว่าจะเป็นสายหื่นของจริงหรืออยากจะฟังเรื่องราวว่ามันเป็นยังไงนะครับเรื่อง18บวกที่เกาหลีเนี่ยผมเชื่อได้ว่านะครับในทุกมุมเมืองในทุกที่แหละไม่เอาแต่ที่นู่นหรือที่ไหนนะไม่เอาแต่ไม่ใช่ว่าที่เกาหลีเดียวนะแต่ผมก็จะเอาประสบการณ์ส่วนหนึ่งมาแบ่งปันให้ฟังนะครับผมอันนี้นะจะเป็นเรื่องนะครับสืบต่อมาจากเรื่องก่อนอันนี้นะถ้าใครยังไม่ดูคลิปก่อนให้ลองไปดูนะครับอันนี้ผมก็จะพูดถึงนะครับเพื่อนผมคนหนึ่งซึ่งไปด้วยกันวันนั้นเราเดินทางไปที่คิมแฮกันอีกครั้งนะคิมแฮนี่มันฮอตฮิตเสียเหลือเกินนะครับแล้ววันนั้นมันจะเป็นบรรยากาศแบบฝนตกด้วยนะแบบเดินไปคนก็เดินทุกคนจะมีร่มนะถือร่มนะครับคือในเกาหลีเนี่ยเวลาฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกอะไรคือมันจะแจ้งเตือนมาเลยถ้ายิ่งถ้าเป็นอะไรที่มันหนักๆนะครับเช่นมันนี่มันจะร้อนจัดนะครับมันก็จะบอกมาให้เราเตรียมนั่นเตรียมนี่นะครับถ้าเป็นฝนจะตกก็จะให้เตรียมร่มนะทุกคนก็เอาร่มไปนะครับมีร่มนะเดินไปแล้วก็ฝนตกปล่อยๆนะบรรยากาศมันโอเคเลยวันนั้นผมไปซื้อมือถือนะครับมือถือรอบก่อนก็ไปด้วยกันนะรอบนี้ก็ไปด้วยกันนะซึ่งก็คือพ่อใหญ่ตงนะใครไม่รู้จักพ่อใหญ่ตงกลับไปดูคลิปก่อนนะครับครับตอนนี้ก็3:23นะครับนี่ก็อยู่ในช่วงเราจะตอบดูกันอย่างใกล้ชิดนะครับขุดปูนที่ติดอยู่ออกนะครับเป็นพยาธิตรงการช่างเหนื่อยไหมพยาธิตรงเหนื่อยปะธรรมดาครับธรรมดาโอเคเลยว่าก็สั่งลำบากนี่มามึงนี่เด้อ โอเคครับอันนี้ก็ใช้ความสามารถมากนะครับเนี่ยครับเพราะว่าตอนจับต้องเล็งดีนะครับบางคนอาจจะเผลอไปจับอีกด้านนะครับก็ถือว่าไม่มีสมองนะครับไปจับอีกด้านอันนี้ต้องระวังครับเผื่อตกไปโดนคนอื่นนะครับก็แสดงว่าจงใจครับเป็นการวางแผนแกเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งของผมนะแกชอบทำกับข้าวนะทำกับข้าวอร่อยนะทำกับข้าวอร่อยนะเป็นผู้ชายที่ทำกับข้าวอร่อยแล้วก็ชอบเรียกผมไปกินนะแกเวลาทำเสร็จบอกง่ายๆมากๆกินข้าวกินข้าวคือแบบเรียกไปกินข้าวประจำนะถึงแกจะขี้เหล้าไปสักหน่อยนะสุดๆไปเลยนะแล้วแกก็เป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งนะครั้งนั้นเนี่ยผมไปเที่ยวกับแกที่คิมแฮนะอย่างที่บอกนะหลายๆรอบที่ไปคิมแฮเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็ไปกินข้าวแหละนะถ้าเป็นนานๆทีหยุดทีนึงหรือว่ามีวันหยุดหรือแบบว่าคือขี้เกียจไม่ได้ไปทำงานหรือแบบมันหนาวมากนะเราจะไปคิมแฮกันนะเพื่อไปกินร้านอาหารไทยนะครับหรือว่าไปซื้อของอะไรผมก็ไปคิมแฮเนี่ยผมก็เคยไปซื้อมือถือแล้วก็ไปซื้อคอมพิวเตอร์นะครับได้จากที่นู่นแหละจากที่เกาหลีนะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมไม่ซื้อกับคนไทยมีคนไทยขายไม่ใช่เหรอถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่าต่ออีกทีนึงนะครับว่าเพราะอะไรนะมันมีเหตุผลอยู่นะถ้าใครอยากรู้ก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ได้นะครับนอกจากอาหารเนี่ยมันมีอย่างอื่นด้วยสิ่งที่ผู้ชายหลายๆคนที่อยู่เกาหลีเนี่ยมันสอบแสวงหาซะเหลือเกินนะคือผมก็ยังนับถือใจนะไปหาไปเจอได้ยังไงนะด้วยส่วนตัวผมเองเนี่ยคือผมเป็นคนไม่เที่ยวอย่างนี้นะคือที่ไทยก็ไม่เคยเที่ยวที่เกาหลีก็ไม่เคยเที่ยวเหมือนกันแต่ครั้งนี้มันต้องโดนก็เลยไปกับเพื่อนนะคือตอนแรกไม่รู้หรอกว่านั่นผมไปซื้อมือถือนะซึ่งเป็นมือถือเครื่องปัจจุบันที่ยังใช้อยู่นะครับ S8 Plus นะครับซื้อมาแล้วตอนนั้นผมกำลังจิ้มๆกดๆไประหว่างทางเพื่อนมันบอกนะครับไอเดี๋ยวเข้าไปร้องคาราโอเกะก่อนคือตอนแรกไม่ได้คิดอะไรก็เดินตามเพื่อนคือหลังจากกินเสร็จอะไรใช่ไหมคือแบบก้มหน้านะก้มหน้ามันขึ้นไปห้องหนึ่งคือตอนแรกผมไม่รู้นะมันเป็นช่องแคบๆทางเดินแคบๆคือระหว่างนั้นจะมีแบบฝนตกปล่อยๆนิดนึงบรรยากาศแม่งอย่างน่าเสียตัวนะฝนตกแล้วนอกไปปล่อยแล้วผมก็เดินไปกับเพื่อนเสร็จแล้วปุ๊บมันแวะเข้าไปท่องหนึ่งมันเป็นช่องแคบๆช่องแคบประมาณ2.50 เมตรนะด้านซ้ายก็จะเป็นแบบมันเป็นมืดๆทึมๆหน่อยแล้วมันก็จะมีแบบมันเรียกว่าตาข่ายน้ำเลยนะก็คือเดินไปช่องแคบนี้ก็คือแบบคนเดินสวนกันซ้ายขวาได้นะก็เดินไปพอไปถึงชั้น3ผมก็เริ่มงงแล้วเอ้า
นี่มันคาราโอเกะตรงไหนวะคือปกติคาราโอเกะมันจะเขียนโนเรบังใช่ไหมครับมันจะเขียนโนเรบังใช่ไหมแต่อันนี้มันเขียนว่ายอนินโศกซึ่งยอนินเนี่ยแล้วมีคำว่าโศกด้วยโศกแปลว่าด้านในนะยอนินหมายถึงแบบการมีคู่การเป็นคู่กันยอนินโศกคือตอนแรกผมไม่ได้อ่านหรอกคือเข้าไปก่อนเดินไปถึงชั้นแรกแล้วก็มันจะเป็นแบบบันไดแบบตรงเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็งี้แล้วก็เลื่อนขึ้นไปใช่ไหมครับคือนึกภาพออกใช่ไหมขึ้นไปใช่ไหมที่พักแล้วก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยประมาณชั้นที่สามแล้วมั้งแล้วตรงนั้นมันจะมีเหมือนกับที่พักอ่ะถ้าใครเคยอยู่หอที่ตรงมันจะเป็นแบบที่พักที่ประมาณกว้างประมาณ3x4 เมตรนะแบบจะมีเก้าอี้อยู่2-3 ตัวเพื่อนผมแม่ก็เดินไปเลยคือผมบอกไว้แล้วว่าตอนที่ไปกินที่ร้านไทยมาเนี่ยมันก็กินเบียร์มาอีกครับคือสภาพแบบว้าอะไรเงี้ยเหมือนเดิมกินเหล้ากินเบียร์มาแล้ววันนั้นไปเคาะห้องใช่ไหมไปเคาะห้องแล้วก็บอกว่าไปเคาะห้องสักพักนึงอ่ะป๊อกป๊อกป๊อกคือตอนแรกแกเฉงเงือมองก่อนห้องมันเป็นลักษณะทางยาวเข้าไปนะทางยาวเข้าไปเป็นถ้าใครนึกว่ามันเหมือนห้องเช่าที่เป็นทางยาวๆเข้าไปแล้วก็จะมีห้องเรียงกันใช่ไหมครับห้องเรียงกันนะบางทีเป็นห้องเรียงซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ไหมครับทุกห้องปิดประตูหมดเลยนะทุกห้องปิดประตูหมดเลยคือผมไม่ได้เดินไปดูนะแต่คือแบบคือเราอยู่ที่มุมสุดใช่ไหมแล้วเรามองทะลุไปเนี่ยมันเจอหมดเลยนะเป็นสไตล์มันเป็นมืดๆทึมๆนะแบบไฟมันก็ลวงลีๆอ่ะมันจะเป็นมืดๆนะแต่ว่าเห็นห้องอยู่นะน่าจะประมาณ3-4 ห้องก็คือเบ็ดเสร็จซ้ายขวาน่าจะประมาณ8 ห้องในตรงนั้นนะแต่ชั้นอื่นไม่รู้นะคือเฉพาะชั้นนี้พอเข้าไปปุ๊บขอประมาณขอไม่นานประมาณ5-6 ทีเสียงประตูแง้มเปิดดังแอดนะครับพร้อมกับมือเหี่ยวของชายแก่คนนึงที่เปิดประตูแง้มมาแล้วก็โผล่หน้ามาก็สภาพของแกชายแก่คนนั้นสภาพเหมือนของแกเหมือนแบบเพิ่งตื่นหรืออะไรสักอันนี่แหละแล้วก็คือผมไม่ได้ฟังที่เขาคุยกันนะก็สักพักนึงเดินไปเฮ้ยแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะคือไอ้ผู้หญิงที่เดินมาตอนนั้นสภาพคือผมเนี่ยผมไม่เคยเจอมาก่อนในตอนนั้นผมก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงวะคือจะเป็นยังไงนี่ก็คือแบบผมไม่รู้ว่าหน้าตาหุ่นเหินจะเป็นยังไงนะเห็นบอกกันว่า30,000 วอนคือ30,000 วอนเนี่ยได้15 นาทีไว้Wow. คือผมนึกว่าไอ้จริงๆ30,000 วอนมันไม่เยอะนะถ้าคือทำงานในเกาหลีวันนึงเนี่ยมันได้เกินอยู่แล้วมันได้เกิน30,000 วอนอยู่แล้วนะครับ30,000 วอนก็คิดว่าไอ้30,000 วอนนี่มันจะได้ดีแค่ไหนกันเชียวสักพักนึงมีผู้หญิงเดินเข้ามาเว้ยโอ้ว้าวโอ้โหจัดว่าเด็ดหุ่นก็ดีนมเป็นนมตูดเป็นตูดนะแต่หน้าเนี่ยเห็นยังไม่ชัดเพราะคือตอนเดินผ่านผมตอนแรกเนี่ยนึกว่าใครไม่รู้พอเห็นตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมันก็โอเคนี่หว่านะสูงยาวเขาดีเสียทีไม่ตีเขาแต่ว่าก็โอเคอยู่ปรากฏว่าคุยกันสักพักนึงก็ไอ้นารินนี่ก็แยกไปอีกห้องนึงพยาตรงนี่ก็แยกไปอีกห้องนึงคือตัวแรกเนี่ยพยาตรงเนี่ยบอกประมาณว่า15 นาทีไม่ได้โอ้ยผมขอ20อะไรเงี้ยสักพักนึงไอ้เราก็คิดแบบนั่งรอเล่นเกมสักพักผมเลื่อนเฟซเล่น YouTube อะไรสักเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนไปประมาณแป๊บนึงอ่ะออกมา แล้วคุณลุงเนี่ยอาจจะฉี่เนี่ยบอกไอ้ชิเกลเอสบอกว่าไหนมึงบอก15นาทีวะ ออกมายังไม่ถึง10นาทีอยู่แล้วก็เตะตื่นไปทีนึงนี่นะครับออกมานะเพราะนั่นเป็นแบบประสบการณ์ที่แบบไปดูเพื่อนแบบมันเป็นอย่างนี้เหรอวะไอยอนินโศกเนี่ยมันมีแทบจะทุกที่นะเพื่อนไปเจอป้ายแล้วก็ใครอยากเข้านะคือไม่ได้แนะนำให้เข้านะไม่แนะนำนะว่ามันชื่ออย่างนี้หรือว่าอะไรใครอยากเข้าไม่เข้านะแต่ด้วยส่วนตัวเนี่ยก็คือไม่ได้เที่ยวแล้วแหละถึงขนาดเพื่อนๆเนี่ยจะลงขันบอกว่าจ่ายให้เลยนะแต่ว่าผมไม่เอาผมเป็นคนรักมีมันไม่ใช่มีแต่30,000 วอนอย่างเดียวนะคือบางคนเนี่ยที่เขาไปเที่ยวกันเนี่ยคือบางคนมันไม่เสร็จไง15 นาทีใช่ไหมครับบางคนมันไม่เสร็จโอ้ว้าวก็ถ้าอยากจะเพิ่มเนี่ยก็ต้องเสียตังค์เพิ่มนะเพิ่มอีก15 นาทีก็เสีย30,000 วอนนั่นแหละนะก็60,000 วอนไปสิเริ่มใกล้แสนไปละแต่มันจะมีข้อห้ามอยู่นะครับคือผมไม่รู้ว่าเป็นทุกที่หรือเปล่านะผมไม่รู้ว่าเป็นทุกที่หรือเปล่านะก็คือห้ามแม็กๆนะฮะก็คือห้ามจับนะครับห้ามจับนะห้ามจับไม่ได้นะครับคือถ้าอยากจับเนี่ยก็ต้องเสียเพิ่มอีกนะ10,000 หรือ 20,000ก็ว่าแบบน่าจะ10,000 นึงอะไรครับหรือถ้าอยากให้ทำอย่างอื่นเนี่ยก็เสียเพิ่มนะครับอีก10,000หรือถ้าใครอยากเลือกเกรดดีกว่านี้มันมีเกรดที่แพงกว่านี้อยู่นะก็คล้ายบ้านเราแหละที่จะมีแพงกว่านี้ใครที่แบบใจรักจริงๆผมเชื่อว่าหาเจอแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนกับประสบการณ์18+ที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนะผมจะบอกว่าประสบการณ์อย่างนี้ในเกาหลีเนี่ยผมไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมหรอกเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปในกับเขานะที่ไทยก็ไม่ใช่เป็นคนชอบเที่ยวนะที่เกาหลีก็ไม่ได้เป็นคนชอบเที่ยวคือถึงขนาดที่ว่าก่อนที่ผมจะกลับมาไทยนะผมอยู่เกาหลี1 ปี 5 เดือนใช่ไหมครับเพื่อนบอกว่าก่อนมึงจะกลับมึงเที่ยวให้หมดเลยกลับไปไทยมึงจะได้บอกเขาว่านี่กูไปเที่ยวมาหมดแล้วปรากฏว่าไม่ได้ไปครับ
คือไอ้พวกไอ้คล้องกุญแจอะไรก็ไม่ได้ไปหรืออะไรคือถ้าไม่เพื่อนไม่พาไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะอยู่ในห้องนะครับชิปโซนีนะเป็นคนที่แบบชอบอยู่แต่บ้านนะและถ้าเพื่อนๆนะครับที่เคยมีประสบการณ์18บวกอย่างนี้อยากจะเล่าก็คอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์กันได้นะครับส่วนใครที่อยากจะฟังเรื่องซื้อของในเกาหลีก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็หวังเพื่อนนะครับจะสนุกกับเนื้อหาที่ผมนำมาพูดให้ฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งในวิดีโอหน้านะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับถามมีประโยคขันยอง